ต่อมานะคะมาดูความสำคัญผิดในข้อเท็จจริงกันบ้างนะคะบัญญัติอยู่ในมาตรา62บัญญัติไว้ว่านะคะข้อเท็จจริงใดถ้ามีอยู่จริงจะทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดหรือทำให้ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษหรือว่าผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษหรือได้รับโทษน้อยลงแม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่ได้มีอยู่จริงแต่ผู้กระทำสำคัญผิดว่ามีอยู่จริงผู้กระทำย่อมไม่มีความผิดหรือได้รับยกเว้นโทษหรือได้รับการลดโทษให้น้อยลงนะคะแล้วแต่กรณีก็คือจะมีแบบกรณีแบบว่ามีการยกเว้นความผิดยกเว้นโทษแล้วก็ลดโทษนั่นเอง3อย่างก็คือยกเว้นความผิดก็คือไม่เป็นความผิดเลยแต่ว่ากรณีที่ไม่ต้องรับโทษคือผิดนะแต่ไม่ต้องรับโทษแล้วก็กรณีได้รับโทษน้อยลงก็คือจะได้รับโทษอันนั้นน้อยลงนั่นเองไม่ต้องอธิบายก็ได้ใช่ไหมแล้วก็วรรคสองนะคะถ้าความไม่รู้ข้อเท็จจริงตามความในวรรคสามแห่งมาตรา59หรือความสำคัญผิดว่ามีอยู่จริงตามความในวรรคแรกได้เกิดขึ้นด้วยความประมาทของผู้กระทำความผิดให้ผู้กระทำรับผิดฐานกระทำโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะว่าการกระทำนั้นผู้กระทำจะต้องรับโทษแม้กระทำการโดยประมาทแต่ว่าถ้าสมมติว่ากฎหมายบอกว่าจะต้องรับโทษในกรณีที่เจตนาเท่านั้นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องรับผิดในการกระทำโดยการประมาทนั่นเองนะคะบุคคลจะต้องรับโทษหนักขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงใดบุคคลนั้นจะต้องได้รู้ข้อเท็จจริงนั้นนะคะจะต้องรับผิดหนักขึ้นเพราะข้อเท็จจริงอะไรเช่นความเป็นบุพการีหรือว่าการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐอะไรเงี้ยที่แบบถ้าสมมติฆ่าเราจะผิด289อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราก็ต้องรู้ข้อเท็จจริงนั้นด้วยว่าบุคคลที่เราฆ่าเนี่ยเป็นบุพการีหรือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะทีนี้ใจความของบทบัญญัติตามมาตรา62นี้พิจารณาตามความเข้าใจของข้อเท็จจริงของบุคคลผู้กระทำความผิดนะคะกล่าวอาจจะไม่ได้กระทำความผิดก็ได้ในกรณีที่ได้รับการยกเว้นความผิดกล่าวคือถ้าผู้กระทำได้กระทำด้วยความเข้าใจตามข้อเท็จจริงอย่างใดก็ต้องวินิจฉัยตามความผิดหรือความผิดความรับผิดของผู้กระทำตามข้อเท็จจริงอย่างที่ผู้กระทำเข้าใจตามนั้นนะคะทีนี้ความสำคัญผิดตามมาตรา62วรรคแรกนี้นะคะผู้กระทำรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดว่ามีครบถ้วนนะคะเช่นรู้ว่าฆ่ารู้ว่าทำร้ายแต่ผลของการกระทำนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นคุณต่อผู้กระทำใน3กรณีค่ะก็คือมาตรา62คือรู้ว่ามีข้อเท็จจริงเป็นองค์ประกอบความผิดกล่าวคือนะคะน้องๆการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเนี่ยในมาตรา62เนี่ยก็คือจะอ้างความสำคัญผิดตามมาตรา62ให้เป็นคุณได้เนี่ยจะต้องเป็นการกระทำโดยการที่ต้องมีเจตนานะคะก็คือว่ามีการประสงค์ต่อผลเล็งเห็นผลหรือว่าพลาดนะคะแบบว่ามีองค์ประกอบภายในด้วยนะคะหากขาดเจตนาเช่นแบบไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดตามมาตรา59วรรค3ก็เป็นเรื่องการขาดองค์ประกอบภายในในส่วนที่ว่าด้วยเจตนาคือขาดเจตนาซึ่งหากความผิดนั้นเนี่ยต้องการเจตนาการกระทำความผิดนั้นก็จะไม่เป็นความผิดเพราะว่าขาดเจตนาเป็นองค์ประกอบภายในนั่นเองนะคะไม่มีกรณีที่จะต้องยกเอาความสำคัญผิดขึ้นมาเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดแต่อย่างใดเพราะว่ามันไม่มีเจตนาอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นความผิดการจะยกเอาความสำคัญผิดตามมาตรา62นี้มาอ้างขึ้นใช้เนี่ยก็ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กระทำมีเจตนาในการกระทำความผิดนั้นมาแล้วเท่านั้นนะคะคือต้องมีเจตนาเท่านั้นถึงจะยกเอามาตรา62ขึ้นมาใช้ได้คือจะนำเรื่องความสำคัญผิดตามมาตรา62มาใช้ต่อเมื่อ
คือจะเอาข้อ12มาใช้นะคะหนึ่งจะต้องมีเจตนาใช่ป่ะสองคือความจริงแต่ความเข้าใจเท่ากับผลดีก็คือมันมีเจตนาที่จะกระทำแหละแต่ว่าคือเขาเข้าใจว่ามีเขาสามารถทำได้หรือว่าทำได้เราแบบไม่ต้องรับผิดหรือว่ามีเหตุลดโทษนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นผลร้ายกว่าก็คือไม่มีเหตุที่เข้าใจนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะเช่นนายแดงค่ะลักทรัพย์ทหารตัวนี้คือทรัพย์ของภรรยาไปขายโดยเข้าใจว่าเป็นของมารดาโดยเข้าใจว่าทรัพย์นั้นเป็นของมารดาทีนี้เนี่ยกรณีแบบนี้นะคือไม่ต้องเอา62มาใช้เพราะว่าความจริงอ่ะกรณีนี้ความจริงมันดีกว่าความเข้าใจก็คือว่าน้องก็อย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งกำลังอธิบายคือลักทรัพย์ของภรรยาค่ะน้องมันเป็นเหตุยกเว้นโทษนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลักทรัพย์มารดาเนี่ยแค่ลดโทษดังนั้นเมื่อความจริงมันเป็นการยกเว้นโทษของเรามันก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าลดโทษใช่ไหมยกเว้นไม่ต้องรับโทษอย่างเงี้ยก็คือจะไม่เอามาตรา62มาใช้นั่นเองค่ะทีนี้ที่จะบอกว่าความสำคัญผิดจะถือเป็นคนต่อผู้กระทำใน3กรณีก็คือ1ไม่มีความผิดเช่นการกระทำโดยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะน้องเดี๋ยวก่อนสไลด์นี้อธิบายไม่ชัดจริงๆด้วยพี่ขอพูดต่อแล้วกันนะคือการกระทำที่กฎหมายบอกว่าไม่มีความผิดคือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามส่วนคนแก่เหตุในนี้อันที่สองคือถ้าทำแทงให้หญิงมีครรภ์โดยความสำคัญผิดถ้าทำแทงให้หญิงมีครรภ์โดยสำคัญผิดแล้วก็สำคัญผิดอันนี้หนึ่งนะสองสำคัญผิดว่าผู้เสียหายยินยอมนะคะนี่ก็คือ3กรณีที่กฎหมายบอกว่าไม่มีความผิดนั่นเองทีนี้อยากจะลองไล่ทีละอันนะงั้นเดี๋ยวดูให้ครบก่อนละกันเนาะว่ามีอันต่อมานะคะก็คือกฎหมายเนี่ยบอกว่ามันเป็นความผิดนะแต่ก็ได้รับการยกเว้นโทษเช่นกรณีที่กระทำการโดยจำเป็นหรือว่าการกระทำการโดยขณะอ่อนอายุก็คือเด็กก็เขาก็ให้ถืออายุ10ปีใช่ป่ะอันต่อมานะคะคือการกระทำที่ได้รับโทษน้อยลงเช่นบันดาลโทสะหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างทางสมรสหรือว่าญาติก็คือเช่นลักทรัพย์ล
ากสับญาติสนิทนั่นเองคือในกรณีที่ผู้กระทําสำคัญผิดว่าตนกำลังกระทําตามข้อเท็จจริงที่เป็นความผิดความสำคัญผิดเช่นนี้เนี่ยไม่ทำให้ผู้กระทําความผิดต้องรับผิดอย่างที่เข้าใจนะคะผู้กระทําอาจจะไม่มีความผิดเลยก็ได้นะคะเช่นแบบยิงศพอย่างเงี้ยศพมันไม่ใช่คนใช่ไหมไม่มีสภาพบุคคลยิงศพเลยคิดว่าเป็นคนที่มีชีวิตหรืออาจจะมีความผิดเพียงฐานพยายามเช่นว่าเข้าใจว่ายิงคนแต่ความจริงเป็นต้นไม้อย่างเงี้ยหรืออาจจะแบบไม่มีโทษเลยก็ได้นะคะเช่นลักทรัพย์ของภรรยาโดยเข้าใจว่าเป็นทรัพย์ของผู้อื่นอันนี้กฎหมายบัญญัติให้ว่าลักทรัพย์ระหว่างสามีภรรยาเนี่ยกฎหมายยกเว้นโทษวินิจฉัยถึงเจตนานะคะต้องถือตามพฤติการที่ผู้กระทำเข้าใจสิ่งใดนะคะที่อยู่นอกเหนือจากความรู้ของผู้กระทำจะถือว่าเขากระทำโดยเจตนาไม่ได้นะคะแต่ถ้าความไม่รู้นั้นเนี่ยเกิดจากความประมาทและการกระทำนั้นเนี่ยกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดฐานกระทำโดยประมาทนะคะก็จะต้องลงโทษผู้กระทำฐานกระทำการโดยประมาทตามมาตรา62วรรค2นั่นเองถึงแม้ว่าจะแบบก็คือถือว่ามีเขามีเจตนาไม่ได้แต่ว่าถ้ามันไปเข้าประมาทแล้วการกระทำนั้นมีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแม้ว่าจะกระทำโดยประมาทอย่างเงี้ยก็ต้องรับโทษกระทำฐานกระทำการโดยประมาทตามมาตรา62วรรค2ด้วยตามบทบัญญัติในวรรค3ข้อเท็จจริงในที่นี้นะคะก็หมายถึงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุประกอบนะคะที่ทำให้ผู้กระทำความผิดต้องรับโทษหนักขึ้นถ้าผู้กระทำเนี่ยไม่รู้ข้อเท็จจริงที่ว่านี้นะคะก็ไม่ต้องรับโทษหนักขึ้นจะถือว่ามีเจตนากระทำความผิดในเหตุการณ์เนี่ยไม่ได้ก็อย่างที่พี่นิ้งบอกไว้นะคะว่าจะรับผิดก็คือรับผิดเท่าที่เรารู้นะคะเท่าที่มีเจตนานั่นเองคงจะให้มีเจตนาการทำความผิดในขั้นธรรมดาเท่านั้นนะคะก็คือถ้าไม่รู้ถึงเหตุการณ์หรือเหตุที่รับโทษหนักขึ้นก็รับผิดในที่เรารู้ในขั้นธรรมดาไม่ต้องมาเพิ่มโทษให้หนักขึ้นเองอย่างเช่นนะคะตัวอย่างแดงเนี่ยต้องการที่จะฆ่าดำแต่ทีนี้เห็นคนเดินมาเนี่ยนึกว่าเป็นดำละก็เลยยิงไปที่คนนั้นแต่ความจริงคนที่เดินมาเป็นพ่อของแดงทีนี้แดงจะมีความผิดฐานฆ่าคนตายธรรมดาหรือว่าฆ่าบุพการีตามมาตรา289วงเล็บ1ที่เป็นเหตุการณ์ที่ได้รับโทษหนักขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยแดงอ่ะเขาก็ต้องรับผิดเท่าที่รู้ใช่ไหมรู้ว่าเป็นดำบุคคลธรรมดาเขาก็จะต้องมีความผิดฐานฆ่าบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะคะมีได้มีความผิดฐานฆ่าบุพการีตายซึ่งโทษเนี่ยจะหนักกว่าฆ่าบุคคลธรรมดาทางนี้เนี่ยเพราะว่าแดงไม่รู้ว่าคนที่ตนฆ่าเนี่ยเป็นพ่อของตนเองอย่างหลักนะคะที่ว่าเจตนาเท่าใดก็คือโทษเท่านั้นนะคะรับผิดเท่าที่เรารู้นะคะถึงข้อเท็จจริงนั้นนั้นทีนี้มาดูความแตกต่างในความสำคัญผิดระหว่างมาตรา61แล้วก็มาตรา62วรรคแรกนะคะก็คือมาตรา61เนี่ยเป็นความสำคัญผิดในตัวบุคคลซึ่งแม้จะกระทำต่อบุคคลใดก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะคะส่วนมาตรา62วรรคแรกเนี่ยมันเป็นความผิดที่ทำให้การกระทำของบุคคลไม่เป็นความผิดไม่ต้องรับโทษหรือว่าได้รับโทษน้อยลงนั่นเองก็คือสำคัญผิด61ความสัมพันธ์ผิดในตัวบุคคล62สัมพันธ์ผิดในข้อเท็จจริงค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างของความแตกต่างในความสัมพันธ์ผิดระหว่างมาตรา61แล้วก็มาตรา62วรรคแรกนะคะตัวอย่างก็คือความสัมพันธ์ผิดว่ามีพยานตรายอันจะป้องกันนั้นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ผิดตามมาตรา62นะคะไม่ใช่ความสำคัญผิดตามมาตรา61เพราะว่าความสำคัญผิดว่ามีพยานตรายต้องป้องกันเนี่ยเท่ากับเหตุยกเว้น
ความผิดนั่นเองนะคะก็คือเหตุที่จะไม่ต้องรับผิดเป็นกรณีสำคัญผิดในข้อเท็จจริงตามมาตรา62ไม่ใช่การสำคัญผิดในตัวบุคคลตาม61แต่ถ้าหากความสำคัญผิดเนี่ยเกิดขึ้นในความประมาทของผู้กระทำเนี่ยจะต้องรับโทษแม้การกระทำนั้นโดยประมาทตามมาตรา62ผู้กระทำจะต้องรับโทษแม้กระทำโดยประมาทตามมาตรา62ด้วยนะคะแม้ว่าจะประมาทยังไงก็ต้องรับโทษหากมีกฎหมายบัญญัติว่าความผิดนั้นจะต้องรับผิดแม้จะกระทำการโดยประมาททีนี้มาดูต่อนะคะเรื่องความสำคัญผิดในข้อกฎหมายความสำคัญผิดในข้อกฎหมายเนี่ยหมายถึงกรณีที่บุคคลนะคะไม่ทราบว่าการกระทำของตนเป็นความผิดต่อกฎหมายซึ่งความสำคัญผิดในข้อกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้ในมาตรา64ค่ะว่าบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้นะคะคือความไม่รู้กฎหมายเนี่ยที่จะอ้างไม่ได้ก็คือไม่รู้กฎหมายกฎหมายในที่นี้ก็คือกฎหมายอาญาก็คือแสดงว่าบุคคลนั้นน่ะอ้างได้ว่าไม่รู้กฎหมายแพงนะคะทีนี้เนี่ยวรรคต่อมานะคะแต่ถ้าศาลเห็นว่าตามสภาพและพฤติการผู้กระทำความผิดอาจไม่รู้กฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาลและถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระทำไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้นศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะมาตรานี้ก็คือให้ดุลพินิจแก่ศาลนั่นเองนะคะที่จะใช้ดุลพินิจในการลดโทษนะคะว่าหากแบบเห็นสภาพพฤติการนะคะไม่รู้กฎหมายอะไรเงี้ยอาจจะแบบต้องนำสืบพยานหลักฐานว่าถึงว่าทำไมตนไม่รู้อะไรเงี้ยศาลอาจจะลดโทษก็ได้นะคะทีนี้ความผิดที่บัญญัติไว้ในทางอาญาเนี่ยก็จะแบ่งได้เป็น2พวกก็คือความผิดที่โดยตัวมันเองเนี่ยใครๆก็ทราบนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของศีลธรรมขั้นพื้นฐานนะคะเช่นว่าลักทรัพย์ทำลายร่างกายฆ่าคนข่มขืนอะไรเงี้ยคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกว่าหนูอย่าไปหยิบยางลบเพื่อนกลับบ้านนะลูกอันนั้นของเพื่อนแบบเราก็รู้ตั้งแต่เด็กใช่ไหมถูกปลูกฝังว่าอันนี้คือของเรานะอันนี้คือของเขานะเราจะไม่หยิบของเขาไปโดยที่เขาไม่อนุญาตนะหรือการทำลายร่างกายเนี่ยเราก็แบบพบเห็นทั่วไปใช่ไหมหรือการฆ่าคนข่มขืนเนี่ยเห็นทั่วไปในทีวีตั้งแต่เด็กว่าการคนที่ทำลายร่างกายฆ่าคนหรือข่มขืนคนอื่นเนี่ยมันมีความผิดถูกตำรวจจับอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เราก็ใครๆก็ทราบทุกคนว่ามันเป็นความผิดนะคะอาจจะมีกรณีความผิดเพราะว่ากฎหมายห้ามเนี่ยเป็นกฎหมายที่ต้องการที่จะบัญญัติไว้ด้วยชัดเจนแบบอาจจะแบบผู้กระทำอาจจะไม่ทราบหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบต้องลงลึกนิดนึงเช่นว่าห้ามค้ากำไรเกินควรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบการเปิดสถานบันเทิงต้องได้รับอนุญาตเป็นต้นนะคะแม้ว่าตามมาตรา64เนี่ยจะไม่ยอมให้บุคคลแก้ตัวนะคะว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้ผลจากความรับผิดทางอาญาแต่ก็ได้ผ่อนผันนะคะให้ศาลมีอำนาจที่จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะคะอย่างที่พี่บอกว่าวรรคต่อวรรคสองมันเป็นกรณีที่ให้ศาลใช้ดุลพินิจนะคะอาจจะมีการลดโทษก็ได้นะคะหรือไม่ก็ได้อาจจะแบบศาลเห็นแล้วแบบทำไมไม่รู้เรื่องแค่นี้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ลดเลยนะคะมาดูการใช้ดุลพินิจประกอบของศาลนะคะศาลก็จะเห็นได้ว่าตามสภาพแล้วก็พฤติการของผู้กระทำความผิดเนี่ยอาจจะแบบไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็โดยศาลเนี่ยอาจจะอนุญาตนะคะใ
ู้กระทำความผิดเนี่ยแสดงพยานหลักฐานประสานนะคะแบบในการนำสืบอะไรเงี้ยก็แสดงหลักฐานไหนที่บอกเหตุผลที่ว่าที่ไม่รู้กฎหมายเนี่ยเพราะอะไรนะคะแล้วศาลจะเชื่อว่าจำเลยมิได้รู้กฎหมายมิได้รู้ว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดหรือเปล่าศาลก็จะดูชั่งน้ำหนักดูเมื่อเข้าลักษณะดังที่กล่าวมานะคะศาลก็จะลงโทษน้อยลงเพียงใดก็ได้โดยไม่คำนึงถึงโทษขั้นต่ำนะคะแต่ก็จะไม่ใช่ว่าไม่ลงแต่จะไม่ลงโทษเลยเนี่ยไม่ได้ค่ะอาจจะแบบไม่ลดเลยแต่ว่าลงโทษทั้งหมดเนี่ยทำได้เป็นดุลพินิจของศาลนะคะนี่เราก็จบเรื่องสำคัญผิดกันแล้วจบเรื่องสำคัญผิดนะคะเรามาต่อเรื่องการกระทำโดยพลาดกันบ้างนะคะน้องๆเปิดประมวลกฎหมายอาญาในมือตามเลยนะคะตามมาตรา60บัญญัติว่าผู้ใดเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปให้ถือว่าผู้นั้นกระทำโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับผู้ที่ได้รับผลร้ายมีให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษแก่ผู้กระทำให้หนักขึ้นโอเคนี่ก็คือมาตรา60ของเรานะคะทีนี้มาดูสาระสำคัญในมาตรานี้กันบ้างนะคะมีประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจดังต่อไปนี้ค่ะ1คือความหมายของคำว่าพลาดนะคะการกระทำโดยพลาดเนี่ยหมายความว่าผลของการกระทำพลาดไปถูกบุคคลอื่นซึ่งผู้กระทำความผิดเนี่ยไม่มีเจตนากระทำต่ออีกทั้งการกระทำโดยพลาดเนี่ยไม่ใช่การกระทำโดยประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลหรือไม่ใช่การสำคัญผิดนะคะต้องตั้งหลักกันก่อนนะคะว่าการกระทำโดยพลาดนั้นไม่ใช่การกระทำโดยเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผลแล้วก็ไม่ใช่เพราะสำคัญผิดอันนี้คือหลักนะตั้งหลักให้ได้แล้วก็การกระทำโดยพลาดเนี่ยจะถือว่ามีเจตนากระทำต่อ1คือบุคคลนะคะชีวิตร่างกายเกียรติยศชื่อเสียงนะคะ2ก็คือทรัพย์ของบุคคลพลาดเจตนากระทำต่อบุคคลแล้วก็ทรัพย์ของบุคคลมาดูหลักเกณฑ์ในการกระทำโดยพลาดกันบ้างค่ะจากข้อความตามมาตรา60นะคะสามารถแยกหลักเกณฑ์ของการกระทำโดยพลาดได้ทั้งหมด3ประการดังนี้ก็คือจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลทั้งสิ้น3ฝ่ายคือผู้ถูกกระทำคือ1ผู้กระทำนะคะผู้ถูกกระทำซึ่งผู้กระทำมีเจตนากระทำต่อและ3คือผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยพลาดนะคะ3ฝ่ายนั่นเองผู้กระทำผู้ถูกกระทำที่ผู้กระทำมีเจตนากระทำต่อแล้วก็ผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยพลาดไปทีนี้ผลร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยพลาดเนี่ยจะต้องเป็นผลประเภทเดียวกับที่เจตนากระทำก็คือถ้าเจตนากระทำต่อคนนะคะผลร้ายที่เกิดขึ้นจะต้องเกิดขึ้นกับบุคคลด้วยหรือถ้าเจตนากระทำต่อทรัพย์ผลร้ายจะต้องเกิดขึ้นกับทรัพย์ด้วยน้องหลายคนแบบเหมือนได้ยินคำนี้มาก่อนใช่เคยพูดไว้ในเรื่องสำคัญผิดใช่ไหมคะว่าเราจะไม่ข้ามกันนะคนต่อคนทรัพย์ต่อทรัพย์คล้ายๆเรื่องสำคัญผิดอะค่ะก็คือว่าจะต้องถือเจตนาเดิมของผู้กระทำนะคะกับตัวสารแล้วต่อมาต้องถือเจตนาเดิมของผู้กระทำเป็นหลักในการวินิจฉัยผลร้ายที่เกิดจากการกระทำโดยพลาดกล่าวก็คือว่าตามหลักการกระทำโดยพลาดเนี้ยจะต้องเป็นการกระทำโดยเจตนา
ไม่ใช่อุบัติเหตุหรือความไม่ตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูเจตนาเดิมของผู้กระทำว่ามีเจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้ายถ้าผู้กระทำเนี่ยมีเจตนากระทำต่อบุคคลที่ตนต้องการกระทำอย่างไรก็ถือว่าผู้กระทำมีเจตนากระทำต่อผู้ที่รับผลร้ายอย่างนั้นนี่คือหลักของมันเลยค่ะน้องประโยคนี้นะคะเนี่ยค่ะผู้กระทำเนี่ยมีเจตนากระทำต่อบุคคลที่ตนต้องการกระทำอย่างไรก็ถือว่าผู้กระทำมีเจตนาต่อผู้ที่ได้รับผลร้ายอย่างนั้นเช่นเจตนาฆ่าบุคคลที่ได้ต้องการที่จะกระทำเนี่ยแต่ว่าผู้รับผลร้ายได้รับก็จะถือว่ามีเจตนาฆ่าต่อผู้ที่ได้รับผลร้ายด้วยนะคะนี่เช่นนะคะดำนะมีเจตนาทำร้ายขาวตัดแขนขาวขาดแต่เหวี่ยงมีดพลาดนะคะเนาะไปปักอกฟ้าตายค่ะเช่นนี้นะคะกฎหมายถือว่าดำมีเจตนากระทำต่อฟ้าเช่นเดียวกับเจตนาที่กระทำต่อขาวคือเจตนาทำร้ายเมื่อฟ้าตายจากการกระทำโดยพลาดของดำเนี่ยดำก็มีความผิดฐานฆ่าฟ้าตายโดยไม่เจตนาก็คือไม่ได้มีเจตนาฆ่านั่นเองแต่เจตนาทำร้ายกฎหมายถือว่าเป็นการฆ่าโดยไม่เจตนานะคะและมีความผิดฐานทำร้ายขาวให้ขาวได้รับอันตรายสาหัสก็คือแขนขานั่นเองนะคะไอความผิดฐานทำขาวได้รับอันตรายสาหัสเนี่ยก็ตามเจตนาตาม59เลยนะคะส่วนไอค่าโดยพลาดเนี่ย60บวกค่าโดยไม่เจตนานะคะกรณีต่อมานะคะกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำโดยพลาดการกระทำโดยพลาดเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะการกระทำที่มีเจตนาเท่านั้นนะคะกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำโดยพลาดก็คือกรณีที่ไม่มีเจตนาคือ1ผลร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเพราะอุบัติเหตุ2ผลร้ายที่เกิดเนี่ยมิได้เป็นผลประเภทเดียวกับที่เจตนากระทำเช่นอังคารเล็งปืนยิงพุทธนะคะแต่กระสุนดันพลาดไปโดนกระจกรถเสาแตกอย่างเงี้ยก็คือตัวพุทธเนี่ยมันเป็นคนใช่ปะคะแต่ว่ากระสุนพลาดไปโดนกระจกรถเสารถของเสามันเป็นซับใช่ไหมที่พี่นิ้งบอกว่ามันจะไม่ข้ามกันอะถ้าข้ามกันก็จะไม่เป็นการกระทำโดยพลาดคือที่บอกไปว่าไม่ข้ามกันคนต่อคนทรัพย์ต่อทรัพย์อันนี้มันคนต่อทรัพย์มันก็จะไม่ใช่กรณีพลาดแล้วล่ะต่อมานะคะถ้าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลเนี่ยก็จะเป็นไปตามเจตนาหรือคาดได้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นผลเป็นเช่นนั้นนะคะอันนี้ก็เล็งเห็นผลได้ประสงค์ต่อผลได้ก็เป็นไปตามเจตนานั้นเลยงองงคือประมาทนะคะจอจานคือไม่มีฝ่ายที่3คำว่าไม่มีฝ่ายที่3น้องๆดูจากหน้าตา60ใช่ป่ะคะที่บอกว่าผู้ใดกระทำเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทำเนี่ยไปเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปให้ถือว่าเจตนากระทำให้ถือว่าผู้นั้นกระทำโดยเจตนาแก่บุคคลผู้ได้รับผลร้ายนั้นนะคะทีนี้มันก็พูดได้ว่าการกระทำโดยพลาดเนี่ยมันมี3คนใช่ป่ะที่จะเป็นพลาดได้เนี่ยทีนี้เนี่ยน้องคะถ้าสมมติว่าผู้ได้รับความ
้าสมมติมันไม่มีฝ่ายที่3มันก็จะไม่เป็นการกระทำโดยพลาดเช่นแดงเนี่ยต้องการทำร้ายดำแค่ทำลายนะไม่ได้ต้องการจะฆ่าหรืออะไรนะแดงต้องการทำร้ายดำแต่ว่าก็เลยเอาปืนนะคะตีหัวดำแต่ว่าปรากฏว่านะคะน้องกระสุนเนี่ยดันลั่นออกมาถูกดำตายเช่นนี้นะคะน้องความผิดของแดงนะคะมันเปลี่ยนไปเป็น290แล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันเจตนาทำร้ายใช่ไหมผลมันคือดำตายแดงมันไม่ได้เจตนาฆ่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาอันนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้การที่ต้องการทำร้ายแต่ว่าไอ้ดำดันตายอย่างเงี้ยคือมันนัดพลาดนะไม่ใช่การกระทำโดยพลาดนะคะเพราะว่าผู้เสียหายมันมีคนเดียวคือดำนะคะหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าแดงเนี่ยต้องการฆ่าดำนะคะก็เลยใช้ปืนยิงดำอีดำฉลาดหลบทันดำหลบทันแต่ว่ากระสุนเนี่ยมันพลาดนะคะไปถูกกระจกรถดำเสียหายทีนี้กรณีนี้เนี่ยมันนัดพลาดไม่ใช่การกระทำโดยพลาดเพราะว่าผู้เสียหายมันมีฝ่ายเดียวก็คือดำจะต้องสังเกตว่าผลของการกระทำเนี่ยมาตรา60ที่บอกว่าผลของการกระทำเกิดแก่บุคคลอีกคนหนึ่งโดยพลาดไปใช่ป่ะแต่นี่มันมีอีดำผู้เสียหายแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การกระทำโดยพลาดนั่นเองนะคะต่อมานะคะกรณีที่ไม่ใช่การกระทำโดยพลาดประการฉอฉิงนะคะการต่อมาคือถ้าบุคคลผู้กระทำเนี่ยมีเจตนากระทำต่อได้ตายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะไม่ได้เป็นการกระทำโดยพลาดเพราะเขาก็ตายเพราะว่าย่อมไม่ถือว่ามีตัวตนอยู่นะคะจึงขาดองค์ประกอบความผิดนะคะของการกระทำโดยพลาดที่วางหลักไว้ว่านะคะบุคคลผู้ถูกกระทำโดยผู้กระทำเจตนากระทำต่อเนี่ยจะต้องมีสภาพบุคคลเท่านั้นนะตายไปแล้วก็ไม่มีสภาพบุคคลไม่มีตัวตนจึงไม่ใช่การกระทำโดยพลาดนั่นเองค่ะทีนี้มาดูเรื่องข้อยกเว้นของการกระทำโดยพลาดกันบ้างนะคะในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานะของบุคคลหรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับความเสียได้รับผลร้ายมิให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้นนี่ก็คือข้อยกเว้นนั่นเองนะคะคือก
ล่าวคือนะคะให้วินิจฉัยบทลงโทษตามสถานะของบุคคลที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยพลาดของผู้กระทำเป็นหลักนะคะเช่นว่านะดำเนี่ยดำเจตนาที่จะฆ่าเหลืองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดานะคะแต่ดันพลาดนะคะพลาดไปถูกขาวซึ่งเป็นเจ้าพนักงานถึงแก่ความตายนะคะดังนี้เนี่ยดำเนี่ยย่อมมีความผิดฐานฆ่าคนธรรมดาตายตามมาตรา288คือจะไม่ผิดหรือไม่ต้องรับโทษหนักขึ้นเพราะว่าฐานะของบุคคลก็คือขาวที่เป็นพนักงานเจ้าพนักงานที่กระทำตามหน้าที่อะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคือเขาขณะที่เขาฆ่าเนี่ยก็คือรู้แค่ไหนก็คือเจตนาแค่นั้นอะรู้แค่ไหนก็คือผิดเท่านั้นอะรู้ว่ากำลังฆ่าบุคคลธรรมดาอยู่ก็ผิดแค่ว่าเป็นการฆ่าบุคคลธรรมดาคือไม่รู้ถึงสถานภาพที่เขาเป็นเจ้าพนักงานนั่นเองนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือดำเนี่ยเจตนาที่จะฆ่าขาวซึ่งเป็นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะแต่ว่ายิงพลาดไปถูกเหลืองตายนะคะดำเนี่ยย่อมมีความผิดฐานฆ่าคนตายนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีเจตนาฆ่าบิดาแต่พลาดไปถูกมารดาดังนี้เนี่ยก็ถือว่าความผิดฐานฆ่าบุพการีคือต่างกันนะคะน้องก็คือในอันแรกพี่อาจจะอธิบายเร็วไปใช่ไหมจะสโลว์หน่อยแล้วกันนะจะช้าๆลงนิดนึงก็คือตอนแรกเนี่ยดำมันเจตนาฆ่าขาวในขณะที่ขาวเป็นเจ้าพนักงานแต่ว่าดันไปพลาดถูกเหลืองมันเป็นบุคคลธรรมดาดำก็มีความผิดฐานฆ่าบุคคลธรรมดาคือเป็นข้อยกเว้นนะคะเพราะว่าถึงแม้เขาจะเจตนาที่จะฆ่าเจ้าพนักงานอาจจะมีโทษหนักขึ้นหรือเป็นเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา289เนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงคนที่เขาฆ่ามันเป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ผิดแค่ฐานมาตรา288ไม่ใช่เหตุฉกรรจ์ก็คือผิดแค่ฆ่าบุคคลธรรมดาแต่ว่าถ้าหากเป็นกรณีที่อีกกรณีหนึ่งนะดำเนี่ยมาเจตนาฆ่าบิดาเป็นบุพการีแต่ว่ายิงพลาดค่ะไปถูกมารดาก็เป็นบุพการีดังนี้เนี่ยก็มีความผิดฐานฆ่าบุพการีตามมาตรา289นั่นเองนะคะเป็นเหตุการณ์ให้ต้องรับโทษหนักขึ้นด้วยหลายคนก็บอกนะว่าการกระทำโดยพลาดกับสำคัญผิดเนี่ยมันคล้ายกันจังเลยค่ะพี่นิ้งแบบอย่างที่พี่นิ้งบอกว่าในเรื่องนี้ก็คล้ายกันใช่ป่ะบอกว่าจะต้องไม่ข้ามกันนะคนต่อคนซับต่อซับสำคัญผิดก็เป็นแบบนี้พลาดก็เป็นแบบนี้ทีนี้มาดูข้อที่แตกต่างนะคะระหว่างการกระทำโดยพลาดและการกระทำโดยสำคัญผิดในตัวบุคคลอันแรกนะคะคือการกระทำโดยพลาดเนี่ยจะต้องมีบุคคลทั้งหมด3ฝ่ายคือ 1. ผู้กระทำนะคะ 2. ผู้ถูกกระทำซึ่งผู้กระทำมีเจตนากระทำต่อนะคะและ3ผู้ได้รับผลร้ายจากการกระทำโดยพลาดไปส่วนสำคัญผิดในตัวบุคคลเนี่ยจะมี2ฝ่ายเท่านั้นก็คือผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเพราะสำคัญผิดแตกต่างแล้วนะจากจำนวนฝ่ายคือพลาด3สำคัญผิดเท่าไหร่2ถูกต้องค่ะประการที่2นะคะคือการกระทำโดยพลาดเนี่ยจะมีพยายามกระทำความผิดต่อผู้ถูกกระทำนะคะซึ่งผู้กระทำเนี่ยมีเจตนาต่อได้นะคะส่วนกรณีที่เป็นการสำคัญผิดในตัวบุคคลเนี่ยจะไม่มีพยายามกระทำความผิดค่ะนี่เนาะนี่สำคัญมากค่ะ
คือพลาดมันมีความผิดฐานพยายามกระทำผิดต่อบุคคลที่ผู้กระทำมีเจตนากระทำต่อได้แต่กรณีการสำคัญผิดในตัวบุคคลจะไม่มีขั้นพยายามกระทำความผิดต่อผู้ซึ่งกระทำต่อผู้ซึ่งผู้กระทำมีเจตนากระทำต่อก็การกระทำโดยพลาดเนี่ยมันจะมีเหตุยกเว้นนะคะมีให้นำเอาบทบัญญัติที่ให้ลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานะของบุคคลก็อย่างเช่นบุพการีใช่ป่ะหรือว่าเจ้าพนักงานก็เป็นแบบการได้รับโทษหนักขึ้นฐานะของบุคคลนั่นเองหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับผลร้ายมาใช้นะคะแต่ว่าการกระทำความผิดในตัวบุคคลเนี่ยมิได้บัญญัติยกเว้นไว้โดยชัดเจนอย่างเรื่องของการกระทำโดยพลาดคือพลาดบัญญัติไว้ในมาตรา66วรรค2เลยใช่ไหมคะแต่ว่าการกระทำโดยสำคัญผิดเนี่ยให้วินิจฉัยนะคะให้วินิจฉัยตามหลักตามบทบัญญัติในมาตรา62หลักท้ายนะคะที่วางหลักไว้ว่าการจะให้ลงโทษผู้กระทำความผิดให้หนักขึ้นผู้กระทำจะต้องรู้ข้อเท็จจริงนะคะก็คือจะต้องมีเจตนาคือรู้แค่ไหนผิดแค่นั้นนั่นเองจำได้ใช่ไหมแล้วก็การป้องกันหรือว่าการจำเป็นเนี่ยบางกรณีก็อาจจะมีการพลาดไปได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นป้องกันจากคนร้ายแต่ว่าดันแบบยิงพลาดไปถูกผู้อื่นอะไรเงี้ยก็มีพลาดได้ทีนี้มาดูประการต่อมานะคะข้อยกเว้นของการกระทำโดยเจตนาโดยปกติเนี่ยบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาได้ต่อเมื่อกระทำความผิดโดยเจตนาเท่านั้นนะคะที่บอกไงว่าความผิดอาญาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะกฎหมายบอกว่าจะต้องปรับผิดต่อเมื่อมีเจตนากระทำความผิดเท่านั้นนะคะแต่ว่าบางกรณีเนี่ยกฎหมายก็ถือว่าการกระทำโดยไม่มีเจตนาก็เป็นความผิดทางอาญาได้เหมือนกันก็อย่างที่มาตรา59วรรคแรกบัญญัติไว้นะคะว่าเว้นแต่จะได้กระทำการโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีที่บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งโดยแจ้งชัดให้ต้องรับผิดแม้กระทำโดยไม่มีเจตนาดังนั้นนะคะข้อยกเว้นของการกระทำโดยเจตนาที่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยมีได้อยู่2กรณีก็คือการกระทำโดยประมาทแล้วก็การกระทำโดยไม่เจตนานั่นเองมาดูการกระทำแรกนะคะการกระทำโดยประมาทก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค4นะคะบัญญัติไว้ว่าการกระทำโดยประมาทได้แก่การกระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาแต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีนะคะตามวิสัยและพฤติการและผู้นั้นอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ฉะนั้นการกระทำโดยประมาทเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะองค์ประกอบแรกนะคะ1ก็คือเป็นการกระทำความผิดมิใช่โดยเจตนาหมายความว่าผู้กระทำเนี่ยไม่มีเจตนาไม่ว่าจะเป็นเจตนาโดยประสงค์ต่อผลหรือเจตนาเล็งเห็นผลนอกจากนี้นะคะการกระทำโดยประมาทเนี่ยจะต้องเป็นการกระทำโดยรู้สำนึกนะคะคือมีการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกนั่นเองไม่ใช่โดยละเมอหรืออะไรนั่นเองนะคะแม้ว่าบทบัญญัติคำว่ากระทำโดยประมาท
จะไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องรู้สำนึกก็ตามแต่ก็ต้องรู้สำนึกด้วยในการกระทำในการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะขอไข่นะคะองค์ประกอบต่อมานะคะคือได้กระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการนะคะน้องพิมพ์ภาษาอะไรของมันเนี่ยหนูไม่รู้เรื่องอะไรคือวิสัยอะไรคือพฤติการอย่าเพิ่งตกใจนะคะมาดูความหมายความหมายก็คือบุคคลเนี่ยยังอาจกระทำการที่เป็นการเสี่ยงภัยหรือเป็นเหตุของการรับผิดได้อยู่นะคะตราบใดที่การที่กระทำโดยใช้ความระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยในการวินิจฉัยจึงต้องสมมุติบุคคลขึ้นในภาวะเดียวกับผู้กระทำเพื่อเปรียบเทียบว่าบุคคลโดยทั่วไปในภาวะเช่นนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังแค่ไหนนั่นเองก็คือจะมิใช่พิจารณาแค่มุมมองของผู้กระทำเองที่คิดว่าเขาระมัดระวังแล้วหรือยังอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ตัวเขานะคะในข้อนี้วิสัยก็เลยหมายถึงน้องที่งงนะคะวิสัยคืออะไรนะคะดูนะวิสัยนะคะก็เลยหมายถึงลักษณะที่เป็นอยู่หรือสภาพภายในของบุคคลผู้กระทำซึ่งอาจจะแยกเป็นวิสัยคนธรรมดาสามัญและวิสัยของผู้มีวิชาชีพนั่นเองคือสภาพภายในของบุคคลนะคะคนธรรมดาสามัญกับคนที่มีวิชาชีพก็จะต่างกันทีนี้ส่วนคำว่าพฤติการก็จะหมายถึงข้อเท็จจริงอันประกอบการกระทำนะคะหรืออาจเรียกว่าเหตุภายนอกตัวบุคคลผู้กระทำนะคะทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าพฤติการเนี่ยที่แตกต่างกันบุคคลจะต้องใช้ความระมัดระวังต่างกันเช่นการขับรถเนี่ยจะต้องพิจารณาถึงสภาพอากาศใช่ป่ะปัจจัยภายนอกไงสภาพถนนนะคะขรุขระไหมอากาศฝนตกมองไม่เห็นอะไรหรือเปล่าแสงสว่างนะคะอยู่ในความมืดหรือสว่างแล้วก็ความพลุกพล่านของการจราจรนั่นก็จะเป็นเรียกว่าพฤติการคือปัจจัยภายนอกนะคะประการที่3นะคะก็คือผู้กระทำเนี่ยอาจจะใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้เพียงพอไม่ก็คือว่าในการกระทำการเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้ความระมัดระวังได้นะเช่นอาจจะแบบมองให้ดีๆก่อนไม่ใช่ว่ามืดแล้วก็แบบไปฆ่าคนอย่างเงี้ยแบบฆ่าใครไม่รู้ตายอย่างเงี้ยแบบยิงเลยอย่างเงี้ยก็อาจคือเขาบางทีเขาอาจจะใช้ความระมัดระวังนั้นได้เช่นมีแสงสว่างก็เพียงพอเนี่ยแต่ทำไมแบบไม่ยอมมองให้ดีอะไรประมาณนี้นะคะ